พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้ทั่วไปเรื่องจิตาาเป็นความรู้ระดับเบื้องต้นภาษาฝรั่งใช้คำว่า fundamental เป็นความรู้ระดับระดับ fundamental ที่ท่านต้องรู้เห็นไหมถ้าท่านมัวแต่ศึกษาวิถีแห่งธรรมตามหลังนักพรตนักบวชซึ่งวิธีการในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกักท่านนะ เขาปลีวิเวกแต่ท่านต้องอยู่กับคนในสังคมบริบทในการใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่วิธีการมันต่างกันมันจะใช้หลักเดียวกันไม่ได้ท่านจึงต้องรู้เรื่องนี้อย่ามองว่าหรืออย่าเพิ่งมองว่าหรือตีตนไปก่อนไข้ว่าสิ่งที่อนุตตรธรธรมาจารย์ปริญาตัาสนสกุลกำลังจะเหนี่ยวรั้งน้อมนำเอามาจาก องจิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้ามาถ่ายทอดสู่ท่านอย่ามองว่ามันไร้สาระท่านต้องการฉบับพิสดารคือรู้ปุ๊บนิพพานปั๊บในชาตินี้เลยไม่ต้องมากเรื่องได้ไหมนี่ที่เรากล่าวมาเนี่ยนะน้อยเรื่องที่สุดแล้วพี่น้องครับเพราะท่านเราจัดหลักสูตรความรู้โดยพระบิดาทรงพระเมตตาให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะให้ท่านใช้ความรู้นี้กลับบ้านไม่ใช่ศึกษาเองเรียนรู้เองนะเรียนจนสมองบวมเรียนจนหัวฟู ก็ยังหาทางกลับบ้านไม่พบหาทางกลับบ้านไม่เจอเพราะไม่มีใครคอนเฟิร์มวันนี้ท่านได้รับโอกาสแล้วนะและพบชาตินี้ท่านก็โชคดีแล้วที่ได้มาพบเราได้เจอพระบิดาหวังว่าท่านคงจะไม่ทําให้ตัวเองเสียโอกาสแค่ตั้งใจฟังและคิดตามท่านจะรู้ได้เลยว่าไร้สาระหรือไม่ตั้งใจฟังและคิดตามแล้วท่านจะรู้ว่าผู้กล่าวคือเรามีความรักต่อผู้ฟังเช่นท่านหรือไม่ และสาระที่กล่าวมาสาระธรรมมันเป็นเรื่องที่ไร้าสาระที่ไปหาเอาจากที่ไหนก็ได้หรือไร้าสาระเพราะไม่เห็นจะเป็นต้องรู้เลยเดี๋ยวกูว่ากูว่านิพพานได้หรือบางคนบอกไม่เห็นจะเป็นต้องรู้เลยยังไงไงกูก็มีนิพพานอยู่แล้วไม่นิพพานก็จําไว้เลยเลือกที่จะเป็นขยะนะแล้วทั้งวันสักวันหนึ่งนะท่านจะรู้เองว่าถ้าเป็นขยะแล้วท่านจะเจอเจออะไรวันนี้ยังไม่บอกบอกให้ท่านทาตัวไม่เป็นขยะดีกว่ามีประโยชน์กาเอะ เพราะเราชื่อว่าคนที่ปรารถนาจะไม่เป็นขยะคือปรารถนาจะหลุดพ้นด้วยวิธีการที่องอาจและสง่างามมีเยอะกว่าเราเลยเลือกจะใช้วิธีนี้อความรู้ทั่วไปเรื่องจิตจาประการที่หนึ่งจิตยาบเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น189กลุ่มในทางโบราณเนี่ยถือว่าเยอะถือว่าเยอะเป็นกลุ่มพลังงานนะ กลุ่มพลังงานไปว่ามีคลื่นความถี่ทางพลังงานเป็นกลุ่มๆแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยหนึกลุ่มโบราณเขาบอกว่าเยอะมันเวลาเขาจะเปรียบเทียบกับอะไรที่มีควาว่าเยอะๆแปลว่าร้อยแปโอ้ยมีร้อยแปดพันแปลว่าเขาหมายถึงมีเยอะมาจากไหนอ่ะมาจากสัญชตาตญาณของคนโบราณที่เขากล่าวไปเพราะเขาพอรู้ความจริงในสิ่งที่เรา,ากล่าว ว่าจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณนั้นได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณให้ทําหน้าที่แทนตนโดยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานเราเคยกล่าวกับท่านแล้วเราเคยกล่าวกับท่านแล้วว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นกล่องพลังงานแต่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์นั้นเป็นกลุ่มพลังงานกล่องกับกลุ่มท่านนึกภาพออกใช่ไหมอ่ากล่องกล่องก็คือกล่องไม่ขีด แต่นี่กล่องที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นกล่องทรงกลมนะไม่ใช่กล่องไม่ขีดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เหมือนกับเอาเอาเส้นผมมากรองเนั่นนะแล้วก็จับมันมารวมกันแล้ววางเส้นผมหลายเส้นมันรวมกันเป็นกลุ่มมีทั้งหมด189กลุ่มหรือ189ก้าระยอมแล้วแต่จะเรียกครับมันแบ่งภาคกันแบ่งส่วนกันในการทําหน้าที่และจิตหยาบที่อยู่ในกายมนุษย์เนี่ย มันก็พระบิดาก็ทรงอนุญาตให้จิตจาบให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคจิตจาบออกมาเนี่ยให้เหมือนกับที่พระองค์เนี่ยทรงกําหนดติดตั้งกลุ่มพลังงานเอาไว้ในต้นไม้ซึ่งมนุษย์ก็บอกว่ามันมีชีวิตเหมือนกันในต้นไม้ดอกไม้พันไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมกลุ่มพลังงานในต้นไม้มีเท่าไหร่ไม่ต้องไปนสนใจเอาไปว่าของมนุษย์ได้ร้อยแปดสิบเก้ากลุ่มแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าพลังงานในแต่ละกลุ่มที่อยู่ในต้นไม้นั้นเช่น ถ้าตอนที่มันแตกหนอขึ้นมาจากเอา,มาเมล็ดพันธมาเพาะปลูกใช่ไหมกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องทําหน้าที่มากกว่ากลุ่มพลังงานอื่นคืออะไรครับคือทําให้มันแทงหนอขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อ,ยๆ ه, นนะอ่านั่นคือนั่นคือไอ้ส่วนที่ต้องการเติบโตและพลังงานบางส่วนในต้นไม้ที่มันเติบขึ้นมาเป็นเป็นต้นอ่อนเนี่ยน,นะบางส่วนก็ทําหน้าที่สร้างใบจากใบก็สร้างกิง่งสร้างก้าน พอโตขึ้นมาก็สร้างลำต้นสร้างเปลือกนอกสร้างดอกสร้างผลมันจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ถูกกำหนดเอาไว้ในในต้นนั้นใครรับผิดชอบหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดพลังงานกลุ่มนั้นกระยอมนั้นมันก็จะทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ต่อพระผู้สร้างหรือต่อพระเจ้าก็เหมือนร่างกายของมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมถูกกาหนดให้จิตมันโปรแกรมไปตามอารมณ์ของชาติที่แล้วโลภโทสะโมหาอารมณ์พวกนี้ มันจะเป็นตัวปรุงแต่งให้ให้เกิดกายหยาบหรือกายสังขารขึ้นมาตามรหัสของจิตนั่นเขาถึงเรียกว่ากายสังขารที่เราเกล่าวไว้เมื่อตะเก,กี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้น189กลุ่ม189กลุ่มแล้วก็ประการที่สองมันถูกแบ่งภาคออกมาเพื่อเกิดใหม่ ถูกแบ่งภาคออกมาเมื่อเกิดใหม่คําว่าเกิดใหม่ปแปลว,ว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่าน <c oughs> ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นทุกภพชาติที่มาเกิดใหม่จิตวิญญาณจะได้รับโอกาสให้แบ่งภาคทางพลังงานของตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่กล่องพลังงานเพื่อทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งระบบในสองมิติ คือมิติของกายหยาบและมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบนั้นมีอํานาจเต็มในการทําหน้าที่แทนได้ทั้งหมดชัดไหมครับเมื่อมาเกิดใหม่มันก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกระยอมใหม่กระจุกใหม่ทั้งร้อกลุ่มซึ่งมันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยแต่เพื่อประหยัดเวลาพระบิดาจึงให้มีคําว่าพรสวรรค์ ก็ปแปลว,ว่าคุณสมบัติเดิมในชาติที่แล้วถ้าแต่ต้องใช้ในชาตินี้เพื่อมาต่อยอดการกระทําให้ประสบผลสําเร็จอีกเพราะชาติที่แล้วยังไม่สําเร็จพระบิดาก็เมตตาให้จิตวิญญาณน,นั้นนะแบกแบกขนเอาสัญญาก็คือการจาได้หมายรู้ไม่ไว่าเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของวิธีวิธีกรรมก็คือวิธีการเป็นเรื่องของข้อมูลหรือคุณสมบัติต่างๆให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้น จิตวิญญาณจึงมีสัญญาสัญญาก็คือการจําได้หมายรู้แม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองสันดานไม่ดีเป็นคนขี้ใจน้อยขี้โมโหในภพชาติที่แล้วภพชาตินี้ก็จะถือไอขี้นั้นมาด้วยนึกภาพออกหรือยงังแล้วถ้าเป็นคนขี้โมโหชุนเฉียวง่ายหน้าตาก็จะเหมือนยักษ์เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่หน้าไม่สวยหน้าเหมือนยักษ์เลยก็เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วอ่ะหน้าตาเนี่ยอารมณ์ปรุงแต่งให้มมนหน้าเหมือนยักษ์สังเกตดิเวลาท่านอารมณ์ไม่ดี ม่านไปส่องกระจกดูหน้าเหมือนไหมนันบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วชิงชังใบหน้าตัวเองว่าไม่สวยก็เลยพยายามหาตังไปพึ่งมีดหมอเพื่อทําศัลยกรรมให้สวยอถ้ามีตังก็โอเคแต่เสียตังไหมนะแต่ที่เอาตังไปทําอย่างอื่นน่ะใช่ไหมแต่ว่าเวลามีลูกออกมาเนี่ยความคล้ายคลึงกันทางบุคลิกของจิตวิญญาณที่ต้องมาเกิดกับเราเนี่ยกับกับกับเราคนที่หน้าตาขี้เหร่เพราะชาติที่แล้วอะ่ะเป็นคนเจ้าโทสะโทสะจริตดุนแรงชอบใช้อารมณ์ หน้าตาเลยไม่สวยหน้าตายุยนะหน้าตาหน้ากลัวตาถลนเหมือนยักษ์อะไรแบบนี้เวลาทาศิลปกรรมแล้วสวยมากเหมือนนางแบบเหมือนนางงามนะครับแต่พอมาอมีพอมีลูกเข้าเนี่ยหนีความจริงไม่พ้นนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตวิญญาณมันก็ประเคนเอารหัสทีคล้ายๆคล้คึงๆกับพ่อกับแม่ที่มันเป็นน่ะคล้ายๆกับอีพออีแม่เป็นนั่นแหละแล้วลูกมันจะสวยน่ารักลูกมันจะหลอ่อจะสมาร์ท เหมือนพ่อกับแม่มันวงเล็บที่ผ่านมีดหมอสัญญกรรมมาแล้วได้อย่างไรครับมันหลบหนีความจริงไปไม่พ้นถูกไหมหลอกได้เฉพาะมายาของโลกมิติโลกเท่านั้นนะแต่ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแกนแท้มันต่อแหลกันไม่ได้พี่น้องครับขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับมันต่อแหลกันไม่ได้ครับแต่ในทางโลกมายานี่มันหลอกกันเก่งมากหลอกเด็กก็ได้หลอกดูก็ได้หลอกเอาก็ได้สารพัด พราะมีกายหยาบที่สามารถบดบังซ่อนเร้นความจริงได้แต่ในมิติของแกนแท้ซึ่งเป็นมิติของพลังงานเป็นมิติของจิตวิญญาณนั้นใครสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อะไรเนี่ยดวงตาทางจิตวิญญาณก็จะสามารถมองเห็นความจริงด้วยกันทั้งหมดอะจึงไม่มีใครกล้าตา่อแหลใคร,รม่วพระพุทธองค์เองหรือพระาศาสดาพระองค์ไหนแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามจึงบอกยืนยันนั่งยันนอนยันกับพี่พน้อง,อง,องที่เป็นมนุษย์โลกเสรีทุกคนว่าเรื่องของสัจจะเนี่ยต้องถือ มันงั้นมันอายเขาครับอายจิตวิญญาณดวงอื่นขณะที่จิตวิญญาณเราติดสันดานตอแหลหรือโกหกเนี่ยนะสันสะเทือนเป็นอย่างหนึ่งแต่บอกว่าฉันไม่ได้สันแบบนั้นฉันสันแบบอื่นมันโกหกตอแหลกันไม่ได้มันน่าอายใช่ไหมมันถ้าท่านมีนิสัยเคยตัวตั้งแต่ทอนเป็นมนุษย์เนี่ยโกหกตอแหลเป็นไฟนะพอตายไปแล้วจิตจิตวิญญาณเนี่ยก็จะติดนิสัยจิตหยาบที่มันตกต่ามันเสียศูนย์เน่ยติดตกต่าและติดตัวไปด้วยครับ แล้วมันก็แสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขามองดูอยู่อายไหมเราโกหกตอแหลเขาจับได้ชัดๆแต่ยังยืนกระตายขาเดียวนะว่าความจริงมันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกพระศา,าสดาทุกพระองค์เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายสำหรับมนุษย์มากและมนุษย์ไม่รู้ว่าอยู่เป็นตอนเป็นมนุษย์โลกเนี่ยโกหกตอแหลได้บางทีบางทีไม่มีใครรู้เท่าทันนะแต่ในทางจิตวิญ,ญญาณแล้วโกหกกันไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ อย่าไปทํานิสัยที่ไม่ดีเลย,เน,ยนะประการต่อมาครับประการที่3ความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบประการที่3คือสิ้นอายุไขเมื่อจบสิ้นอายุไขจิตหยาบหรือกลุ่มพลังงานจิตหยาบหยาบนั้นจะไม่ตายไปกับจิตวิญญาณด้วยคําว่าจิตวิญญาณตายปแปลว,ว่าตายแล้วเพื่อไปเกิดใหม่ไม่ใช่จิตวิญญาณตายก็เหมือนกายสังขารตายไม่ใช่นะตายแต่จิตวิญญาณยังอยู่ตายเพื่อไปเกิดใหม่ ภาษาทางด้านอนุตรธรรมใช้คำว่าตายเพื่อไปเกิดใหม่เมื่อสิ้นอายุไขของการเป็นมนุษย์ในพบชาติปัจจุบันจิตหยาบนั้นจะไม่ตายไปพร้อมกับจิตวิญญาณด้วยจะไม่ไปเกิดใหม่ไม่ไปลงนรกด้วยจะจะแตกสลายออกจากกายสังขารที่เน่าเปื่อยหรือจะแตกสลายสลายตัวไปออกจากกายสังขารที่ถูกไฟเผา เมื่อโดนฉับปนก,กิจหรือจะแตกสลายหายไปไร้คุณสมบัติกลายเป็นพลังงานที่เลื่อนลอยเมื่อกายหยาบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วเน่าเปื่อยไปพร้อมกับมูลดินนึกภาพอบอกใช่ไหมมันพอจิตวิญญาณมาเกิดใหม่จิตวิญญาณต้องการเกิดใหม่เพื่อจะรีเซ็ตตัวเองนันเองเพราะไอ้จิตหยาบในชาตินี้มันเหลวไหลมันไม่ได้เรื่องมันไปไม่รอดแล้วจิตวิญญาณก็เศร้ามองรอว่าเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นอายุไขแล้วมันจะตายไป กูจึงจะได้มีโอกาสมีจิตหยาบอันใหม่ที่อาจจะมีสติทางวิญญาณมีสํานึกในการเป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อะไรแบบเนี้ยจิตหยาบจะถูกจิตวิญญาณคาดหวังในทุกภพชาติเนี่ยข่าวที่แล้วเราเคยเตือนไหมว่าอยา่าหนีสังสารวัตรนะอยา่าหนีการมีสังสารวัตการมีโอกาสได้มาเกิดใหม่นั้นถือเป็นเป็น,ปนหฮงหงเลยเหฮงสุดๆ เพราะจิตวิญญาณได้แบ่งภาคตัวเองเออกมาใหม่เป็นจิตหยาบที่บริสุทธิ์แล้วค่อยมาเรียนรู้ใหม่แต่ถ้ามาเกิดในที่ไม่ดีพ่อแม่มันนิสัยสันดานไม่ดีสอนให้ลูกโง่สอนให้ลูกโกงสอนให้ลูก,ลกเจ้าอารมณ์เด็กน้อยคนนั้นโดยจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นก็สวยไปอีกพบหนึ่งพบชาติเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบจะถูกเสี่ยมสอนในสิ่งสกปรกในสิ่งโสมมในสิ่งโสโครกในสิ่งที่เป็นเรื่องหย,ยาบหยาบ จนไม่สามารถที่จะยกระดับเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับแกนแท้ของตัวเองที่อุตสาหแบ่งภาคไปอ่ะให้ทําหน้าที่แทนให้เรียนรู้แล้วก็ขย,ยกระดับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองน่ะทําไม่ได้อีกหนึ่งภพชาติเห็นไหมจึงต้องมีหลายภพชาตินั่นคือการได้รับโอกาสแต่ขณะที่บางคนเนี่ยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของการเวียนว่ายตายเกิดพยายามจะหนีเพราะอะไรเกลียดและกลัวความทุกข์เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเห็นปัญหาไม่เกิดปัญญา ไอ้คนพวกเนี้เสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเสียชาติเกิดอย่างมากทั้งที่มันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขหรือเป็นปัจจัยที่จะช่วยทําให้ฉลาดขึ้นช่วยทําให้รอบรู้มากขึ้นกลับไปมองเป็นลบเลยหนีกันอุตลุดคนที่หนูหนคีคือคนที่ขี้กลาดแล้วคนที่ขี้กลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเหมือนกับคนที่เขาสมาร์ทหรือองค์อาจสง่างามได้จริงเหรอครับคนที่ขี้แพ้ คนที่ไม่กล้าเผชิญคนที่ไม่กล้าต่อสู้คนพวกนั้นไม่ใช่ฮีโร่ที่เราจะเอาเยี่ยงอย่างได้ถูกไหมนั้นถ้าเราเกลียดกลัวความทุกข์และพยายามจะหนีทุกทุกวิถีทางทํายังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องมาเผชิญกับมาเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นี่แสดงว่าขี้ขลาดตาขาวไม่ใช่กล้าหาญคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการเป็นมนุษย์และคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ทั้งสองมิติ เพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นได้นอกจากเป็นคนฉลาดนอกจากจะเป็นคนเก่งนอกจากจะเป็นคนดีแล้วคุณสมบัติประการที่สี่ในตอนนี้ที่เราจะบอกได้คือต้องเป็นคนกล้าหาญด้วยไม่ใช่ขี้คลาดตาขาวคนที่ไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าลงมือทําไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่กล้ายอมรับกับความจริงมันจะประสบความสําเร็จที่รุ่งเรืองในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไร มันจะมีแต่ความรุ่งริ่งหรือรอแร่เป็นรางวัลรออยู่เท่านั้นพี่น้องครับถูกหรือไม่ถูกครับอ่ะสิ้นอายุไขไม่ไปกับจิตวิญญาณนี่คือความรู้ทั่วไปเรื่องจิตหยาบที่ท่านต้องรู้เอาไว้ในเบื้องต้นเป็นระดับฟันดาเมนทัลแต่ลึกไหมครับนี่เป็นอนุตตรธรรมแท้จริงที่ท่านไม่รู้ไม่ได้และที่ผ่านมาท่านท่านก็ไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ใช่นไงแต่ตอนนี้ถ้ายังมีคนไม่รู้อีกก็อาจจะบอกว่า กูไม่รู้ว่ากูจะรู้ไปทําไมใช่ไหมครับเอา้าเดี๋ยวคุณกูก็ฟังต่อเดี๋ยวคุณกูจะบอกต่อให้ท่านฟังว่ารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อประโยชน์อะไรหรือถ้าท่านฟังจนจบเราไม่ต้องตอบล้วท่านตอบตัวเองไนดะ้หรือว่าทําไมพระบิดาจึงเมตตาให้ท่านต้องรู้เรื่องเหล่านี้ทําไมพระองค์จึงทรงเมตตาให้เรามานั่งกล่าวพระโอวาทบทนี้ในเรื่องของภารกิจของจิตยาบนี้ตอนที่317ให้พวกท่านฟัง ันเสียเวลาอดนอนไป,ปเปล่าหรือเปล่าเนี่ยนะประการที่สี่ดีกว่าพี่้องครับนี่เราทําตัวเล็กลงท่านต้องจ้องนิดหนึ่งนะเพราะว่าสาระมันเยอะทุกทีเราจะให้แค่สามแต่เนี้ยสาระมันเยอะเลยเอาสี่ดีกว่านะถ้าสามมันน้อยไปมันไม่ครบนะฮะมันไม่คอ้เฟอร์แปลว่ามันไม่ครบเดี๋ยวท่านรู้ไม่จบแจ้งและความรู้นี้เราบอกแล้วมันจะเก็บไว้ที่ Google นู่นข้างบนนู่นและท่านสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลลงมาเพียงแค่ติดแฮชแท็กคำว่า ว่าอะไรภารกิจของจิตหยาบภารกิจของจิตหยาบติดแฮชแท็กปั๊บมันจะรู้นะจะดาวน์โหลดลงมาให้ท่านเลยมันเราจึงต้องพูดละเอียดนิดนึงแต่ไม่ละเอียดมากเพราะเสียเวลาที่ท่านไปปฏิบัติตนเพื่อจะหาทางกลับบ้านนิพพานไปกับเราในภพชาตินี้แต่ถ้าหากว่าภพชาตินี้ท่านยังมีภาระจะต้องทําอยากช่วยเราทํานะรีบร,บ,รบเข้าชําระจิตหยาบชําระจิตวิญ,ญญาณตัวเองให้สมดุลแล้วร้องขอต่อพระบิดาได้เลย นิพพานแล้วแต่ยังไม่ตายก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านมีสิทธิ์จะขอแต่ถ้าท่านเนี่ยยังนิพพานไม่ได้ดันทะลึ่งจะขออยู่ต่อเขาไม่มีใครให้เพราะขาดคุณสมบัติผู้ที่จะรับโอกาสให้อยู่ต่อได้นั่นหมายความว่าต้องนิพพานแท้จริงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายได้ซะก่อนท่านจึงได้สิทธินั้นโอเคไหมครับพูดเหมือน เกมโชว์ในทางทีวีเลยเนาะ,ะนะประการที่4ก็คือจิตวิญญาณจะต้องรับกรรมที่จิตหยาบทําทุกประการเราอธิบายไปล่วงหน้าไปแนละ้วจิตหยาบทําชั่วทําอะไรกับใครที่ไหนทําเมื่อไรทําอย่างไรจิตหยาบทําเอาไว้เป็นคุณสมบัติเป็นองค์องความรู้ไว้จิตวิญญาณเนี่ยเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แล้วจะต้องรับเอาคุณสมบัติกรรม ที่จิตหยาบได้กระทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาไว้ทั้งหมดโดยปฏิเสธไม่ได้โดยปฏิเสธไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจึงต้องทําบุญปรวดน้ทำทําบุญสุนทานนะถือศีลอธิษฐานภาวนามันทําบุญมันละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำไมจิตหยาบจึงต้องทำอย่างนั้นแล้วทำไม เขาเสี่ยมสอนมาตั้งแต่โบราณว่าจิตหยาบต้องทาอย่างนั้นเพราะรู้ดีไงว่าจิตหยาบของตัวเองเนี่ยนะมันจะสร้างเวรกรรมให้กับตัวเองตอนที่ไปสวมบทบาทของตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณจริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละจะซวยนั่นแปลว่าทําสิ่งใดตัวเองก็ได้รับสิ่งนั้นจิตยาบทําอะไรไว้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของซึ่งเป็นแก่นแท้ของจิตยาบก็ต้องรับผิดชอบสร้างบุพกรรมไม่เหล็กเอาไว้เป็น ประจุลบหรือประจุบวกคือกรรมด้านลบกรรมด้านบวกที่เรียกว่าวิบากรรมหรือบุปกรรมได้เลยเอาไว้มากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มจะทําให้จิตวิญญาณของท่านมีภาระหรือมีสัมภาระต้องแบกขนติดตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มาเกิดเป็นมนุษย์มีน้ําหนักมวล50มิลลิกรัมนั่นคือจิตวิญญาณที่มีน้ําหนักที่คงที่50มิลลิกรัมพอมาเกิดเป็นมนุษย์สักสักร้อยปี อายุแค่ร้อยปีปรากฏว่าน้ำหนักของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นที่น้ำหนักจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นเพราะว่าจิตวิญญ,ญาณน,นั้นให้จิตหยาบทําหน้าที่แทนและจิตหยาบเหลิวไหลสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นแล้วทําให้น้ําหนักมวลของจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเหตุน,นี้แหละจึงตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องเซ็ตซีโร่ก็คือต้องม,ตองมีต้องมีสังสารวัตร ต้องตายเพื่อหยุดการทำบาปทำกรรมไว้ตรงนั้นไม่งั้นจิตวิญญาณจะเป็นภาระหนักกว่าเดิมอีกเซตซีโรเพื่อจิตวิญญาณเนี่ยไปชำระก็คือไปรักษาตัวเพราะไอ้จิตหยาบมันทำชั่วจิตวิญญาณก็เลยติดเชื้อชั่วมาด้วยแต่ไม่ถึงขนาดอาการหนักรักษาไม่ได้ไม่เหมือนอาฆาตพยาบาทรักษาไม่ได้เลยครับไอ้พวกนี้ต้องระเบิดทิ้งอย่างเดียวเลยนะในบ้านปลายนี่เราบอกไว้ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นอย่าอาฆาตพยาบาทต้องรู้จักรักให้ได้ให้อาภัยให้เป็นให้อาภัยแปลว่า,าโหสิฝึกไว ไม่งั้นจิตวิญญาณจะกลายเป็นขยะถูกระเบิดทิ้งจิตวิญญาณจะถูกระเบิดทิ้งในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าโอเคไหมนะมันก็น้ําหนักตัวของจิตวิญญาณที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าภพชาติแรกเมื่อมาเกิดแล้วเมื่อจิตวิญญาณตายจิตวิญญาณจึงต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่หลงทางนิพพานไปเกิดอยู่บนสวรรค์ที่เป็นสวรรค์มายาเป็นเป็นเมืองมายาเมืองสวรรค์ไม่ใช่เมืองจริงไม่ใช่โลกจริงพระบิดาไม่ได้สร้างไว้นะ ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาช่วยเหนี่ยวรั้งลงไหมนั่นแสดงว,ว่ามีมวลของกรรมติดตัวอยู่มากก็ดีเหมือนกันนะถ้ายังทําหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญ,ญาณประสบความสําเร็จในภารกิจที่อุตสาหะพระผู้เปาา็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ให้สามารถทําได้น้ําหนักตัวที่หนักกระเดิมมันมีประโยชน์คือทําให้โลกเนี้ยมี มีอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณดวงนั้นให้ตกลงมายัางโลกเพื่อเกิดใหม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ก่อกรรมใหม่เหลือแต่กรรมเก่าติดตัวอยู่เพราะไม่รู้เคยพวกพี่ๆที่หลงทางนิพพานไปเกิดเป็นสวรรค์มายาไปเกิดเป็นเทพเทวดาไอ้พวกนั้นแหละครับพี่ๆเหล่านั้นนะครับน้ำหนักตัวจะน้อยกว่าผู้ที่ได้รับโอกาสให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพชาติต่อไปพราพวกนั้นพี่ๆนั้นน้ำหนักตัวเบาวกว่า ก็เลยลอยไปจากพื้นโลกลงมาข้างล่างไม่ได้ก็ต้องลอยอยู่ใน,ในบนนั้นนะก็เลยต้องสมมุติว่าถ้าลอยชั้นนี้เรียกว่าชั้นเทพลอยชั้นนี้สูงไปหน่อยเรียกว่าชั้นเทวดาเลยก็ต้องสมมุติไปเรื่อยครัแต่บนโลกเนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สมมุติแต่มันเป็นสิ่งสมมุติที่เป็นไปตามกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียว กฎแห่งสัจธรรมของพระบิดาหรือของพระเจ้าหรือของพระผู้สร้างมันเป็นเป็นไปตามกฎนั้นไม่มีใครสร้างมายานี้ขึ้นมามันเป็นไปตามกระบวนการของมันมันต่างกับสวรรค์มายานะโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ทั่วไปเรื่องจิตยาบที่เรากล่าวให้ท่านฟังทั้งสี่ประการเนี้ท่านต้องจำเลยท่านต้องจําไว้เลยว่าจิตยาเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานรวมทั้งสิ้นร้อยแปดสิบเก้ากลุ่ม ที่ต้องมีร้อยกลุ่มเพราะว่าต้องแบ่งหน้าที่กันทําในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกแบ่งภาคออกมาทุกภพชาติแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าจิตหยาบในยุคนี้ในชาติที่แล้วที่มาเกิดในภพชาติแรกกับจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันที่เป็นตัวท่านทุกวนันนี้เป็นจิตหยาบกลุ่มเดียวกันนั้นไม่ใช่ครับเป็นคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเด็กน้อยตั้งแต่เป็นกุมารน,น้อยเนี่ยเด็กๆจึงต้องค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งการพูด เรียนรู้ทุกอย่างในการใช้มือใช้ปากใช้ตาต้องลืมตามองต้องหันหูไปหาเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องเรียนรู้หมดเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งแบ่งภาคให้มาทํางานใหม่เหมือนพนักงานใหม่ครับไม่ใช่เอาพนักงานเก่าเมื่อปีที่แล้วมาทํางานต่อในปีนี้ไอพนักงานพวกนี้ไม่ต้องสอนอะไรมากความรู้ขั้นพื้นฐานมันเป็นหมดแต่สาหรับเด็กกุมารน้อยใช่ไหมต้องเรียนหมดเรียนรู้จะจับขวดนมเรียนรู้จะเอานมยัดปากเรียนรู้จะดูดนมใช่ไหม เรียนรู้จะสื่อภาษากับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงว่าตอนนี้หนูฉี่แฉะนะตอนนี้หนูอึเละตอนนี้หนูเสียดท้องตอนนี้น้องน้องนี่หิวตอนนี้น้องปวดหัวตอนนี้น้องรู้สึกร้อนตอนนี้ลูกหรือหนูรู้สึกหนาวสิ่งเหล่านี้เด็กๆที่เป็นกูมาน้อยหรือเบบี๋เนี่ยต้องเรียนรู้ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดเพราะมันเป็นจิตยาบกรมใหม่ใช่ไหมใช่ไหม,มอ่า แต่ก็มีจิตวิญญาณเป็นประธานอยู่ในนั้นไม่งั้นแล้วกายหยาบก็ไม่สามารถจะโปรแกรมขึ้นมาได้โปรแกรมกายหยาบกายสังขารตัวตนรูปรักษ์ขึ้นมาได้ไว้วันหน้าก็ค่อยพูดอีกอะว่าความรู้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยหลายคนที่ถามเรื่องเมื่อขบาเรื่องจิตใต้สํานึกอะไรเราจะได้พูดเจาะลงลึกให้ถึงขื่นถึงแก่ได้แต่มันยังไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่จะช่วยท่านนิพพานได้เราจะกล่าวเฉพาะช่วยท่านนิพพานหรือหลุดพ้นกลับบ้านได้ก่อน มันเหมือนกับต้องเรียนกอไก่ก่อนนะแล้วคนมามาใช้กอไก่เขียนเป็นภาษานะ่ะถ้ายังเรียนกอไก่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงไม่รู้ว่ากอไก่มันสะกดมันผสมอะไรกันยังไงอ่านว่ายังไงมันก็จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่สูงกว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยคงจะไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณก็จะต้องรับกรรมที่ตัวเองเป็นผู้กระทําต้องรับกรรมนั้นนึกภาพออกนะพอเข้าใจในสี่ข้อนี้แล้วใช่ไหมเรามีภาพให้ท่านชม